ก็มาต่อกันนะครับใน EP ที่4นี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นเช้าของวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดยาวของผมนะครับ9วันดังนั้นใน EP นี้เนี่ยผมก็จะพามาดูในส่วนของการทำงานทั้งหมด5วันนะครับตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันพุธเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับว่าในวันหยุดนี้ผมทำอะไรไปบ้างทั้ง5วันครับก็เริ่มต้นเลยนะครับในเช้าวันเสาร์นะครับของวันที่8ของการทำงานในงานนี้นะครับผมก็ได้ขับรถไปเอาไม้นะครับไม้ที่ผมเคยไปเอามานะครับอันนี้เป็นไม้ขนาดหน้า5แผ่นหนึ่งก็ตก อยู่ราคา50บาทนะครับซึ่งผมก็ได้มาประมาณสัก30กว่าแผ่นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวไม้พาเลทด้วยอันนี้ก็45บาทนะครับซึ่งผมอย่างที่บอกไปนะผมจะมาทำเป็นประตูแล้วก็หน้าต่างรวมถึงอิฐบล็อกที่เป็นช่องแสงช่องลมด้วยนะครับได้มา20ก้อนนะจากนั้นผมก็มาต่อในส่วนของงานก่อปูนนะครับโดยจาก EP ที่3เนี่ยมีคำแนะนำจากหลายๆท่านนะมาคอมเมนต์แล้วก็มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของตัวประตูหรือว่าตัวหน้าต่างเนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยติดกับปูนนะผมก็เลยเอาคอมเมนต์ที่ได้มาเนี่ยมาทำการปรับปรุงนะครับก็คือผมจะเชื่อมเหล็กไปที่ตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหมือนคล้ายหนวดกุ้งนะครับแล้วก็ก่อไปสักอีกสัก2ก้อนนะครับ2ชั้นแล้วก็เชื่อมอีกนะครับซึ่งจะทำให้เนี่ยเหล็กกับตัวปูนเนี่ยมันติดยึดกันได้ดีด้วยนะครับโดยผมก็พยายามที่จะหาเหล็กขนาด6มิลนะครับก็ได้จากเสาเก่านะครับผมก็ไปทำการทุบแล้วก็เอาเหล็กนั้นมาครับจากนั้นผมก็มาเชื่อมใส่นะครับเพราะว่าเหล็ก6มิลเนี่ยก็ผมว่าขนาดมันก็กำลังพอดีนะเพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้ขนาด9มิลซึ่งมันก็ถือว่าใหญ่ไปอยู่แล้วก็เปลืองด้วยนะครับผมก็ใช้จากเสาเก่าแล้วก็มาทุบแล้วก็เอาเหล็กจากเสาเก่านะครับมาทำเป็นหนวดกุ้งแทนนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ผมก็เอามาใช้ทุกขั้นเลยนะครับไม่ว่าเราจะต่อไป2ขั้นปุ๊บผมก็จะทำการเชื่อมหนวดกุ้งเนี่ยยาวออกมานะประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะครับเพื่อเป็นการยึดที่เสาเหล็กกับตัวแผงอิฐบล็อกของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ในส่วนของการก่ออิฐบล็อกเนี่ยผมก็ได้คอมเมนต์ที่มาบอกไว้ว่าควรที่จะพรมน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปูนที่มีน้ำอยู่เนี่ยสูญเสียน้ำไปนะเพราะจะทำให้ความแข็งแรงเนี่ยมันลดลงนะผมก็เลยเอามาปรับปรุงวิธีการทำงานเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็มาทำแล้วก็ปรับปรุงครับตามที่ได้คอมเมนต์มาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะในส่วนคอมเมนต์จากนั้นผมก็เริ่มมาทำงานในส่วนของแผงหน้าต่อนะครับซึ่งในแผงหน้าเนี่ยมันก็เริ่มสูงนะผมก็เลยต้องหาวิธีการนะครับต่อขึ้นไปโดยใช้อิฐบล็อกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นพวกนั่งร้านหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องใช้พวกอิฐบล็อกเนี่ยมาต่อขึ้นไปแล้วก็ทำงานต่อได้นะครับในส่วนของการก่อแผงหน้าตรงนี้นะครับโดยในส่วนของแผงหน้านี้นะผมก็คิดไว้ว่าผมจะก่อขึ้นไปจนอิฐบล็อกเนี่ยสูงใกล้เคียงกับตัวความสูงของตัวประตูครับจากนั้นผมก็จะสลับในส่วนของอิฐมอนเข้าไปสัก2แถวนะครับเพื่อให้มันเนี่ยใกล้เคียงกันซึ่งในวันนี้นะผมก็น่าจะจบงานได้ที่ประมาณนี้นะครับก็คือก่ออิฐมอนได้1แถวครับเดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อมาครับในวันที่9นะครับของงานนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เริ่มทำงานต่อนะผมก็มาต่อในส่วนของตัวอิฐมอนต่อนะให้ได้2แถวนะโดยวันนี้เนี่ยผมมีน้องชายนะครับซึ่งเขาว่างจากงานนะผมก็เลยให้เขาเนี่ยมาช่วยนะซึ่งเขาก็ยังไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะเขาก็เลยผมก็เลยต้องสอนเขาก่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะช่วยงานได้นะพอที่จะก่อเป็นนะครับผมก็ไล่ก่อตัวอิฐมอนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ครบ2แถวมาในส่วนของขั้นตอนนี้นะผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่อยากแนะนำให้ใครทำตามนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้เหล็กขนาด3นิ้วนะครับหน้า3เพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ใหญ่กว่าหน้ากว้างกว่าตัวอิฐบล็อกของเราครับผมเอามาเชื่อมตั้งแต่หัวเสาเนี่ยมาถึงตัว
หัวประตูของเรานะเพราะผมเนี่ยอยากให้มันเป็นแนวเดียวกันนะเป็นเหล็กแนวเดียวกันแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนำว่าให้ทำเป็นทับหลังนะครับโดยการทำทับหลังไปเลยจะดีกว่านะแต่ว่าตรงนี้ผมก็ป้องกันโดยการเชื่อมเหล็กเข้าไปด้วยนะครับเชื่อมเหล็กเข้าไปเพื่อให้มันยึดติดกับตัวแผงของตัวประตูด้วยนะครับแล้วก็ตัวอิดบล็อกหรืออิดมอนที่เราก่อไว้ด้วยนะครับจากนั้นผมก็มาก่อในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างต่อนะครับสลับไปนะครับด้านหน้าบ้างด้านข้างบ้างนะเพราะว่าเราจะไม่ก่อทีเดียวให้มันตุดเลยเพราะว่าเราต้องรอให้ปูนมันแห้งด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงก่อนเราค่อยก่อถัดไปนะครับเราก่อสัก3ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วเราก็ไปก่ออีกฝั่งนึงแล้วค่อยมาก่อฝั่งเดิมอีกทีนึงนะครับเราจะไม่ก่อทีเดียวจากนั้นผมก็สลับมาอีกฝั่งนึงครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ก่อเท่าไหร่นะซึ่งก่อไปได้แค่3ชั้นก็เลยมาก่อต่อนะเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผมใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับมีการขนของข้ามไปข้ามมาด้วยผมก็เลยไม่ค่อยได้ก่อเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปเน้นด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็อีกข้างอีกฝั่งนึงนะครับจึงมาเริ่มก่อฝั่งนี้ต่อนะครับแล้วผมก็มาเริ่มก่อในส่วนของตัวด้านหน้าต่อแผงหน้าต่อนะเพราะว่าหลังจากที่ผมยึดตัวเหล็กเข้าไปนะผมก็ทำการก่ออิฐบล็อกต่อนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้การเชื่อมเหล็กทุกก้อนเลยนะครับผมต้องบอกว่าทุกก้อนนะครับวาง1ก้อนเสร็จเนี่ยผมก็จะเชื่อมเหล็ก1อันนะครับแล้วก็ค่อยก่อตัวอิฐบล็อกเข้าไปทีละก้อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ให้ความระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังอยู่พอสมควรเลยครับณตรงนี้นะครับเพราะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้ใครทำตามนะวิธีนี้แต่อยากให้ทำเป็นทับหลังหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับน่าจะดีกว่านะครับก็จากวิดีโอนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยจะเชื่อมระหว่างตัวอิฐบล็อกนะครับทุกก้อนเลยนะครับตรงนี้นี่ครับจะทำการเชื่อมเหล็กเข้าไปทุกก้อนที่เราก่อเลยครับเนี่ยครับเชื่อมเหล็กแบบนี้นะครับพอเชื่อมเหล็กแล้วผมก็ถึงจะก่อตัวอิฐบล็อกเนี่ยเข้าไปอีกทีนึงเพื่อที่จะให้มันยึดกับเหล็กของเราทุกก้อนนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้น้องชายมาช่วยเนาะแต่ก็ได้แผลมาด้วยในวันนี้นะครับต่อมาในวันที่10ของงานนะก็เป็นเช้าวันจันทร์แล้วผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นวันปกตินะเป็นวันจันทร์นะดังนั้นเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาต้องไปทำงานดังนั้นผมก็เลยต้องดูแลลูกด้วยนะครับทำกับพงกับข้าวแล้วให้ลูกกินดังนั้นอ่ะผมก็เลยต้องเริ่มงานช้าแล้วก็อีกอย่างทำงานคนเดียวด้วยนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยผมก็ได้แค่ก่อแผงหน้าขึ้นมาอีกแผงหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยตรงเนี้ยผมก็ก่อในแนวเดิมนะครับแบบเดิมเลยนะครับเป็นแนวตรงขึ้นไปซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าพอมันยิ่งสูงเนี่ยการทำงานของผมก็จะยิ่งลำบากแล้วก็ยิ่งช้าขึ้นนะเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่มีอย่างเช่นนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวเป็นบันไดนะครับในการขึ้นไปก่อนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยผมก็เอาช่องลมนะครับเป็นช่องลมมาก่อนะครับบริเวณด้านข้างด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็วางไว้ทั้งหมด8คิดไว้นะครับจะวางให้หมด8ก้อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบแบบไหนก็ทำตามสไตล์ของตัวเองนะของผมเนี่ยก็คิดว่าอยากให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนใครที่ชอบตำแหน่งไหนก็ลองเลือกดูนะครับหรือใครจะเป็นทึบไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้มีเป็นช่องลมเพื่อให้มันมีลมเนี่ยหรือมีแสงเนี่ยลอดเข้ามาได้เนาะเวลาทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยในวันนี้ก็จะจบอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือได้แผงหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นช่องลมขึ้นมาต่อมาในวันที่11เนี่ยหรือวันอังคารเนี่ยผมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นวันธรรมดาผมก็มีภารกิจเยอะนะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยก็ต้องหุงข้าวให้ลูกนะครับแล้วก็เอาผ้าไปซักนะครับเพราะว่าลูกฉี่แล้วก็ต้องเอาตัวที่นอนนะครับไปผึ่งแดดนะครับแล้วก็มาทำกับข้าวนะก็เป็นเมนูทอดๆนะทอดไข่ทอดปลาไอ้ทอดไก่นะครับแล้วก็เล่นกับลูกสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็
รอให้ข้าวสุกก็เอาข้าวเนี่ยมาป้อนลูกนะครับกว่าจะได้ทำงานก็ประมาณ4โมงเช้านะครับจากนั้นผมก็เริ่มมาทำงานต่อนะผสมปูนนะเพื่อที่จะก่อในส่วนของตัวด้านข้างต่อซึ่งด้านข้างเนี่ยผมก็จะก่อเป็นช่องลมนะครับหรือว่าช่องแสงเนี่ยทั้งหมดให้ครบ8ก้อนนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกเพราะผมจะปิดรูทั้งหมดเลยครับปิดให้ทึบเลยนะครับด้านบนเนี่ยส่วนลูกๆนะครับก็จะเห็นว่ามานั่งเล่นอยู่ข้างๆนะครับวันนี้ก็ผมจะก่อขึ้นไปนะในส่วนของที่มันสามารถวางอิฐบล็อกได้เนี่ยผมก็จะวางนะครับส่วนที่ใส่อิฐบล็อกไม่ได้ผมก็ใช้อิฐมอนนะครับในการที่จะก่อขึ้นไปเพื่อให้มันปิดช่องนะครับจากนั้นผมก็มาก่อในส่วนของบริเวณด้านข้างขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ค่อยได้ก่อเท่าไหร่แล้วก็เลยเริ่มมาก่อบริเวณนี้เพิ่มนะวันนี้ก็น่าจะได้ตรงนี้อีก2ชั้นนะแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ทำต่อเท่าไหร่ก็ยังจะเห็นอยู่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับต่อมาในส่วนของด้านหน้านะครับผมก็เริ่มมาทำต่อในส่วนของการผมคิดว่าไอ้ช่องว่างๆเนี่ยผมควรจะปิดนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ในส่วนของตัวเป็นไม้ในการปิดไม้ที่ผมไปเอามานะครับมาใช้เป็นไม้ปิดแทนนะผมเชื่อมเหล็กลงมาแล้วก็ผมมีเชื่อมหนวดกุ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่สำหรับจะยึดตัวแผงตัวอิฐบล็อกที่เรายื่นขึ้นไปนะครับกับตัวหนวดกุ้งที่ผมเชื่อมไว้ด้วยนะครับจากนั้นผมก็ยึดไม้ได้สำเร็จนะครับเอาไม้เนี่ยมาปิดช่องนะครับทั้งหมดเลยเมื่อได้ไม้ปิดช่องนะทางด้านหลังเนี่ยผมก็จะก่อเป็นตัวอิฐมอนนะครับเข้าไปนะยึดกับหนวดกุ้งที่ผมได้ทำการเชื่อมไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้มันเนี่ยช่วยยึดตัวแผงตัวอิฐบล็อกที่เราเชื่อมที่เราก่อขึ้นไปด้วยนะครับก็ในวันนี้ก็จะจบงานอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือได้แผงหน้าในส่วนของการปิดแผงหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับต่อมานะครับในวันที่12นะครับก็เป็นวันที่12ของงานนะครับซึ่งเป็นวันพุธนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของ EP ที่4นี้ด้วยนะครับที่ผมจะมาทำในส่วนของคลิปนี้นะครับของ EP 4นะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนจากงานปูนมาเป็นงานไม้บ้างนะครับซึ่งผมจะทำประตูก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการออกแบบคิดในหัวว่าจะออกมาเป็นแบบไหนผมก็พยายามที่จะหาวัสดุที่มีนั่นก็คือตัวแผ่นไม้ต้นชีทเก่าๆนะเอามาใช้นะเพราะผมเนี่ยคำนึงว่ามันจะหนักเกินไปหรือเปล่านะผมก็เลยอยากใช้แผ่นไม้ต้นชีทมานะจากนั้นก็ทำการตัดไม้ทำการขัดไม้นะครับด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ไม้เนี่ยมันออกมาเรียบนะซึ่งผมก็คิดไว้ว่าผมจะใช้ไม้เท่าไหร่นะครับหรือจะใช้อุปกรณ์อะไรอย่างไรนะมันก็คิดจากในหัวมาแล้วก็ลองมาทำออกมาดูนะครับซึ่งก็ได้ทำออกมานะครับก็ทำการทาสีนะครับย้อมไม้นะครับซึ่งสีย้อมไม้ที่ผมใช้เนี่ยน่าจะเป็นสีเขาเรียกสีวอลนัทนะครับที่ในกระถางตะกระถางสีเขาเขียนไว้ว่าวอลนัทนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ลองเอามาทำการจัดวางนะครับรูปแบบว่าจะทำแบบไหนนะครับก็ลองทำการจัดวางดูนะครับก็ทำการยึดด้วยสกรูนะครับแล้วก็ลองวางออกมานะครับลองตั้งดูแล้วก็ลองใช้ตัวแผ่นมัตต์เชตเนี่ยเข้ามาใส่ดูนะครับซึ่งพอใส่ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับจากรูปจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับดังนั้นผมก็เลยไปเอาไม้เพิ่มมาอีก4แผ่นนะครับซึ่งมารวมกับของเก่าแล้วมันจะได้เป็น10แผ่นก็มาวางเรียงกันเลยนะครับก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะส่งผลให้น้ำหนักของไอ้ตัวประตูเนี่ยมันมีน้ำหนักที่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยระบบการล็อกต่างๆเนี่ยผมก็ต้องไปคิดนะครับซึ่งใน EP นี้ก็ยังไม่ได้ทำออกมานะในส่วนของระบบเลื่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องไปคิดมาในส่วนของ EP หน้าก็จะได้เห็นกันว่าระบบเลื่อนหรือประตูของผมเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะครับ
จากนั้นผมก็ทำการทาสีให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับก็จะออกมาตามวิดีโอที่เห็นนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปน้ำหนักเนี่ยมันเยอะดังนั้นระบบผมก็คงต้องเป็นระบบล้อเลื่อนคล้ายๆกับประตูเลื่อนนะครับที่ผมเคยทำประตูเลื่อนไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต้องไปคิดอีกทีว่าจะทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันจาก EP หน้านะครับสวัสดีครับในส่วนของวันนี้นะครับ EP ที่4อันนี้น่าจะเป็น EP ที่4นะครับซึ่ง EP ที่4เนี่ยอย่างที่บอกไปนะผมเสียเวลากับงานปูนเยอะมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้มาทำประตูนะก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก่อไปแล้วงานก่อเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องจะฉาบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปตัดสินใจก่อนแล้วก็อีกอย่างที่ผมต้องทำก็คือเรื่องของระบบประตูเนี่ยมันจะเลื่อนด้วยวิธีการใดเพราะว่าผมลองยกดูเนี่ยมันหนักเอาการเลยครับหนักเอาเรื่องเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะทำเป็นระบบล้อเลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าแขวนหรืออะไรเงี้ยคงไม่ไหวเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็ติดตามดู EP ถัดไปแล้วกันนะ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ EP นี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานปูนนะครับงานก่ออะไรต่างๆก็หวังว่าจะได้เทคนิคคำแนะนำอะไรจากคลิปไปบ้างนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงใช้กันนะครับเพราะผมบอกแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่างหรือเป็นอะไรนะผมก็เลยอยากให้ดูในสิ่งที่มันสามารถนำไปใช้ได้นะส่วนไหนไม่ดีนะครับอย่าทำตามโดยเด็ดขาดนะครับเอาสิ่งที่มันดีนะครับจากคนที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่แนะนำเนี่ยเอาไปใช้กันต่อนะครับส่วนของผมก็ทำตามสิ่งที่ผมคิดแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันจะทำได้นะครับก็ทำแล้วก็คิดอยู่หลายเรื่องอยู่นะก่อนที่จะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องนั่งคิดว่าเฮ้ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ในส่วนของ EP นี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ติดตาม EP หน้านะ EP ที่5ก็ต้องหาวันเวลาว่างมาทำอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ